สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27กันยายน2565ค่ะลงทะเบียนฟรีวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟเทคนิคสดผ่านซูมค่ะวันนี้คุณป้าเมาจะมาเล่ารายละเอียดของการลงทะเบียนฟรีนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นซึ่งคุณป้าเมาจะจัดให้มีการลงทะเบียนฟรีในวันที่1ตุลาคมนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะปกติแล้วนะคะทุกท่านการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้นเนี่ยมี2ปัจจัยหลักๆเลยก็คือ1วิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือดูงบการเงินนะคะ2วิเคราะห์ด้วยกราฟเทคนิคหรือสัญญาณทางเทคนิคนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนค่ะว่าเวลาเราวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานหรืองบการเงินนี่เราดูกันอย่างไรวันนี้คุณประมอนำหุ้นปตท.นะมาวิเคราะห์คร่าวๆให้ดูในคลิปนี้ค่ะปกติเวลาเราจะดูงบการเงินหรือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็คือหุ้นปตท.เราจะดูว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยซึ่งถ้าเราดูจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีงบการเงินให้เราดูตั้งแต่ปี61 62 63 64แล้วก็ล่าสุดครึ่งปีแรกของปี65ค่ะสิ่งที่เราจะดูในงบการเงินนี้ก็มีเรื่องของสินทรัพย์รวมนะซึ่งสินทรัพย์รวมเนี่ยแต่ละปีถ้ายิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นยิ่งดีหนี้สินรวมค่ะกรณีของหนี้สินรวมในแต่ละปีถ้าหนี้สินลดลงถือว่าดีมากแต่ว่าในกรณีอย่างนี้ถ้าหนี้สินเพิ่มขึ้นแล้วก็ทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นแบบนี้นะเราก็จะมาดูกันว่าเวลาที่มีทรัพย์สินรวมเพิ่มกับหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นแล้วส่วนต่างนะเมื่อนำหนี้สินไปหักออกจากทรัพย์สินเหลือส่วนผู้ถือหุ้นเท่าไหร่บรรทัดที่3นี้จะสำคัญกว่าบรรทัดที่1ซึ่งเป็นสินทรัพย์รวมแล้วก็บรรทัดที่2คือหนี้สินรวมหากบรรทัดที่3คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะถ้ายิ่งโตก็ยิ่งดีอย่างในกรณีของหุ้นปตท.ในปี2561มีส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อนำหนี้สินไปหักจากสินทรัพย์รวมแล้วเหลือ 875,000 ล้านบาทเศษเมื่อเปรียบเทียบกับปี62มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 878,000 กว่าล้านบาทเศษถือว่าเพิ่มขึ้นในปี63มี882,000เพิ่มขึ้นปี64มี 1.006 ล้านบาทเศษนะก็เพิ่มขึ้นส่วนในปี65ครึ่งปีแรกมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 1.074 ล้านล้านบาทเศษก็ถือว่าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแบบนี้ถือว่าเป็นงบที่ดีมีโอกาสที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองส่วนมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะสำหรับหุ้นปตท.ถือว่าเท่ากันทุกๆปีนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ที่เข้ามาจดทะเบียนนี้ยังไม่มีการเรียกเพิ่มทุนนะคะก็คือจดทะเบียนครั้งแรกหรือไม่อาจจะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการเพิ่มทุนเลยอันนี้เนี่ยถือว่าดีค่ะปกติเวลามีหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเพิ่มทุนเราก็จะไม่ชอบนักลงทุนก็จะไม่ชอบหุ้นที่มีการเพิ่มทุนเพราะว่า เราไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้สำหรับเพิ่มทุนแต่ถ้าเราไม่เพิ่มเนี่ยราคามันถูกไดลูทหรือว่าถูกมีส่วนลดลงมาลงแล้วลงมาแล้วเวลาที่มีการประกาศที่จะเพิ่มทุนนั่นเองถ้าเราไม่ได้เพิ่มตามเราก็จะ เสียโอกาสนั่นไปแต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มทุนด้วยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้มีการจัดสรรเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นที่ประกาศเพิ่มทุนนี้นักลงทุนก็จะไม่ชอบแล้วก็เทขายทิ้งจึงเราจึงมักจะเห็นว่าเวลาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะเพิ่มทุนเนี่ยจะมีแรงขายแรงมากๆนะคะก่อนที่จะเพิ่มทุนจริงนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายได้รวมของหุ้นปตท.นะคะรายได้เนี่ยในปี61คิดเป็น 2.35 ล้านล้านบาทปี62 2.23 ล้านล้านบาท
ลดลงค่ะนะคะส่วนปี63ในปีที่เกิดวิกฤตโควิด -19 รายได้ก็ลดลงไปเยอะมากจาก 2.23 ล้านล้านบาทเหลือ 1.63 ล้านล้านบาทเท่านั้นเองแต่พอมาในปี64ค่ะรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.287 ล้านล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบแล้วก็มากกว่าปี62ก่อนวิกฤตนะคะแต่ว่ายังไม่เท่ากับปี61ก่อนวิกฤตนะคะสำหรับครึ่งปีแรกของปี65หุ้นปตท.มีรายได้ 1.69 ล้านล้านบาทบนสมมติฐานว่าอีกครึ่งปีหลังถ้าได้เท่ากับครึ่งปีแรกนะประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยก็จะมีรายได้ถึง 3.2 หรือ 3.3 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับปี64ก็จะสูงกว่าเยอะมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าหุ้นปตท.เนี่ยก็มีกำไรขาดทุนจากกิจกรรมอื่นนะคะซึ่งถ้าเทียบกับกำไรสุทธิแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 10% หรือบางช่วงถึง 20% 30% เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าปตท.เนี่ยมีการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักของเขานั่นเองนะคะก็มีปี64ที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุน 29,000 กว่าล้านบาทแต่3ปีปี61 62 63เนี่ยกำไรหลักหมื่นกว่า 20,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ล่าสุดครึ่งปีแรกนะก็ขาดทุนถึง 86,000 กว่าล้านบาทอันนี้เราคงต้องไปอ่านในรายละเอียดของคำอธิบายประกอบงบนะคะว่าขาดทุนตรงนี้เกิดจากอะไรนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกำไรสุทธิค่ะในปี61กำไร 119,000 กว่าล้านบาทนะคะปี62ลดลงค่ะเหลือ 92,000 กว่าล้านบาทปี63ในปีที่เกิดวิกฤตเนี่ยลดลงไปเยอะมากเหลือ 37,000 กว่าล้านบาทพอมาปี64นี่รายได้กลับมานะคะทำให้กำไรสูงถึง 100,000 กับ 8,000 กว่าล้านบาทสูงกว่าปีที่ก่อนวิกฤตแล้วก็ปีที่เกิดวิกฤตแต่ยังไม่สูงเท่ากับปี61ก่อนวิกฤตนั่นเองค่ะส่วนสำหรับครึ่งปีแรกของปี65นะคะมีกำไรสูงถึง 64,000 กว่าล้านบาทนะถ้าสมมติว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมีกำไรที่อยู่ในอัตราใกล้เคียงกันนะคะก็จะมีกำไรถึง 100,000 กับ 20,000 กว่าล้านบาทก็จะสูงกว่าในปี64ที่ผ่านมานั่นเองนะคะถ้าดูกำไรต่อหุ้นแล้วเนี่ยปีที่แล้วปี64กำไรต่อหุ้น 3.79 บาทต่อหุ้นแล้วก็ปี65ครึ่งปีกำไร 2.26 บาทต่อหุ้นถ้าสมมติว่าครึ่งปีหลังได้ใกล้เคียงกันก็จะได้ประมาณ4.50 บาทนะซึ่ง 4.50 บาทสมมติว่าทั้งปีคือมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ปีละ 50% เราก็จะได้เงินปันผลตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ2บาท20กว่าสตางค์นะคะทีนี้ค่า ROA ROE เนี่ยก็จะบอกเป็นอัตราส่วนการเงินที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะบอกว่า ROA ก็คือ Return on Asset Asset คือสินทรัพย์รวมว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่เท่านี้เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่ยิ่งสูงยิ่งดีแต่ว่าหุ้นปตท.เนี่ยต่ำลงสารวัตรเตี้ยลงแต่ว่าหลังปีวิกฤตก็ตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะคะ ROE ก็เช่นเดียวกัน Return on Equity มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านี้ในแต่ละปีเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่ประมาณ 14% ในปี61เหลือ 10.6% ในปี62 4.29% ในปี63แล้วก็ปี64เพิ่มขึ้นเป็น 11.47% นะคะมากกว่าปีที่เกิดวิกฤตแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 11.31% ค่ะส่วนอัตรากำไรสุทธิของหุ้นปตท.นะคะในปี61กำไร 7.03% นะคะปี62กำไร 5.45% ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตโควิดกำไรลดลงหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะเหลือ 2.44% พอมาในปี64กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 6.65% มากกว่าปี62ก่อนวิกฤตแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่
ครึ่งปีแรกของปี63อยู่ที่ 5.34% ค่ะต่อมามาดูค่าสถิติสำคัญนะเช่นราคานะราคาของทุกๆสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี61 62 63 64จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่26กันยายนก็คือยังเป็นราคาของวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะราคาล่าสุดของสิ้นปี61ราคาหุ้นปตท.อยู่ที่ปิดสิ้นปีอยู่ที่46บาทปี62อยู่ที่44บาทปี63อยู่ที่42บาท50แล้วก็ปี64อยู่ที่38บาทค่ะล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่26ราคาอยู่ที่37บาทแล้วก็มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะคะหรือ market cap ปี61อยู่ที่ 1.3 ล้านล้านบาทปี62อยู่ที่ 1.25 ล้านล้านบาทปี63อยู่ที่ 1.21 ล้านล้านบาทปี64 1.0 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่26เมื่อวานนี้อยู่ที่ 1.056 ล้านล้านบาทก็เป็นช่วงที่มีมูลค่าตลาดต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ4ปีที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าราคาตัวนี้เป็นราคาที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับ4-5 ปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะมาดูค่า PE ค่ะ PE ในปี61อยู่ที่ 9.70 เท่าปี62อยู่ที่13เท่าปี63อยู่ที่28เท่าปี64ลดจาก28เท่าเหลือ11เท่าล่าสุดอยู่ที่ 9.14 เท่าถือว่า PE ต่ำลงเยอะมากๆต่ำกว่าช่วง4ปีที่ผ่านมามาดู Price per Book Value ค่ะปี61อยู่ที่ 1.54 เท่า62 1.45 เท่า63 1.38 เท่า64 1.11 เท่าล่าสุดต่ำบุ๊กค่ะทุกท่าน 0.98 เท่าแปลว่าราคาในช่วงนี้ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างอยู่ในโซนที่ไม่แพงเกินไปนักนะคะมาดูมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นปี61อยู่ที่ 29.94 เท่าปี62อยู่ที่ 30.31 ขออภัยค่ะ30.31 บาทค่ะไม่ใช่เท่าแล้วก็ปี63อยู่ที่ 30.73 บาทปี64อยู่ที่ 34.26 บาทล่าสุดปี65นะอยู่ที่ 37.61 บาทค่ะมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นยิ่งสูงยิ่งดีนั่นหมายความว่ามูลค่าโดยรวมของทั้งองค์กรสูงขึ้นจึงทำให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นสูงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ price per book value นี่ก็นำมาคำนวณกับมูลค่าทางบัญชีนั่นเองว่าราคาตลาดอย่างเช่นล่าสุดตรงนี้นะคะราคาตลาดอยู่ที่37บาทมูลค่าทางบัญชีของหุ้นปตท.อยู่ที่ 37.61 บาทนะจึงเท่ากับprice per book หรือราคาต่อ book เนี่ยต่อมูลค่าทางบัญชีที่แท้จริงต่ำ book ค่ะเพราะว่า book 37.61 ใช่ไหมคะราคาตลาดอยู่ที่37ราคาตอนนี้จึงต่ำ book อยู่ที่ 0.98 บาทนะถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงค่ะมาดูอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี61 4.35% ปี62 4.55% ปี63 4.71% ปี64 2.63% ล่าสุดอยู่ที่ 5.41% จริงๆแล้วการคำนวณเงินปันผลเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยจะใช้เงินปันผลที่จ่ายในปี64มาคำนวณเปรียบเทียบกับราคาล่าสุดได้5.41% หรือเปอร์เซ็นต์ 2.63% ในปี64ใช้จำนวนเงินปันผลของปี63มาคำนวณกับเงินมาคำนวณเปรียบเทียบกับราคาล่าสุดของปี64นั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราเงินปันผลของแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินปันผลของปีนั้นแต่เป็นเงินปันผลของปีก่อนหน้าเมื่อคำนวณกับราคาล่าสุดจึงได้อัตราเท่านี้อย่างล่าสุดอยู่ที่ 5.41% เนี่ยไม่ใช่เป็นเงินปันผลล่าสุดปัจจุบันหรือเป็นเงินปันผลที่เราจะได้รับในอนาคตแต่เป็นเงินปันผลที่จ่ายไปแล้วเมื่อปี64เมื่อคำนวณกับเปรียบเทียบกับราคา
ล่าสุดที่37บาทจึงได้เป็นอัตราเงินปันผลที่ 5.41% ค่ะทีนี้เรามาดูกันหุ้นปตท.เนี่ยวันนี้วันที่27กันยายนวันอังคารใช่ไหมฮะพรุ่งนี้วันที่28กันยายนเป็นวันที่หุ้นปตท.จะขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะทุกท่านขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่28กันยายนพรุ่งนี้นั่นก็หมายความว่าหากท่านซื้อราคาหุ้นปตท.ในวันนี้นะท่านมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผลที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าท่านยังไม่มีหุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อหุ้นแล้วไปซื้อในวันพรุ่งนี้ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ท่านจะไม่ได้เงินปันผลในรอบนี้แต่ว่าท่านต้องถือรอไปจนถึงรอบหน้าซึ่งปกติแล้วก็จะจ่ายเงินปันผลประมาณเดือนเมษาพฤษภานั่นเองค่ะสำหรับท่านที่ซื้อหุ้นปตท.ในวันที่27วันนี้ได้สิทธิ์รับเงินปันผลแล้วใช่ไหมคะท่านสามารถขายนะสมมติว่าถ้าท่านเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นท่านสามารถขายหุ้นปตท.ในวันพรุ่งนี้ก็สิทธิ์ก็ยังมีอยู่แล้วก็วันที่จ่ายเงินปันผลคือ12ตุลาคมเงินปันผลก็จะเข้าในบัญชีธนาคารของท่านนั่นเองค่ะทีนี้เงินปันผลที่กำลังจะจ่ายคิดเป็น1บาท30สตางค์ต่อหุ้นสำหรับรอบผลประกอบการตรงนี้ขีดไม่มีข้อมูลนั่นก็แปลว่าเงินปันผลนี้ไม่ได้เป็นเงินปันผลที่มาจากกำไรสุทธิในรอบผลประกอบการที่เพิ่งแจ้งไปก็คือประมาณไตรมาส2หรือครึ่งปีแรกของปี65นี้นะคะแต่ว่าเป็นเงินปันผลที่มาจากปันผลจากกำไรสะสมนั่นเองก็คือกำไรสะสมจากในอดีตหลายๆปีที่หุ้นตัวนี้เนี่ยแต่ละปีมีกำไรเท่าไหร่ก็จะหักประมาณ 5% มาสะสมเป็นกำไรสะสมเก็บไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ซึ่งเป็นการถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการหุ้นแต่ละตัวนะที่จ่ายเงินปันผลในช่วงนี้ก็คือสำหรับผลประกอบการครึ่งปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลที่ได้มาจากกำไรสุทธิสำหรับครึ่งปีแรกหรือเป็นเงินปันผลที่ได้มาจากกำไรสะสมเนี่ยถือว่าเป็นเงินปันผลระหว่างการค่ะทุกท่านแล้วก็เวลาที่เราได้เงินปันผลแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเครดิตคืนภาษีได้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราเครดิตคืนภาษีเนี่ยถ้าหุ้นของบริษัทใดๆก็ตามจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสะสมเราก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้เครดิตภาษีคืนมากกว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสุทธิเนื่องจากว่ากำไรสุทธิเป็นกำไรที่เพิ่งได้รับในรอบนี้ครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยซึ่งปีนี้ปีปัจจุบันหรือว่าในช่วง4-5 ปีหรือว่าก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาเนี่ยนิติบุคคลหรือบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยมีการจ่ายภาษีที่อัตรา 20% เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเครดิตคืนภาษีก็จะได้ประมาณ 20% หากหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสุทธิแต่ถ้าเป็นเงินปันผลที่มาจากกำไรสะสมในอดีตหลายปีก่อนเช่น10กว่าปีก่อนเนี่ยนิติบุคคลจะจ่ายเงินปันผลขออภัยนิติบุคคลจะจ่ายภาษีเนี่ยประมาณอยู่ที่ 30% ต่อมาก็ลดลงเหลือ27 25 23แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 20% นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเงินปันผลที่นำมาจากกำไรสะสมในอดีตมาจ่ายเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทางบริษัทเนี่ยมีสามารถที่จะนำกำไรสะสมจากปีไหนก็ได้มาจ่ายเป็นเงินปันผลซึ่งตรงนี้จะไม่ได้แจ้งให้เราทราบว่านำของปีไหนมานะอาจจะนำของปีเมื่อ10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูวันนี้คุณป้าเมาจะสาธิตวิธีคำนวณอัตราเงินปันผลนะคะสมมติว่าถ้าท่านดูจากงบเนี้ยท่านก็จะเห็นเงินปันผลตรงนี้ 5.41% ของปตท.แต่นี่เป็นอัตราเงินปันผลที่นำเงินปันผลที่จ่ายตลอดทั้งปี64เนี่ยมาคำนวณกับราคานั่นเองทีนี้ถ้าเราต้องคำนวณเองนะคะก็คือ
ตัวอย่างหุ้นปตท.จ่ายเงินปันผลหุ้นละ1บาท30แล้วก็ราคาปิดณวันที่27กันยาเช่นเราซื้อในวันนี้ที่ราคา36บาท75ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลทีนี้การคำนวณก็คือนะคะนำจำนวนเงินปันผลที่1บาท30คูณด้วย100แล้วก็หารด้วยราคาตลาดก็คือ36บาท75หรือราคาต้นทุนของเราถ้าเราซื้อที่36บาท75ก็จะคำนวณได้ที่อัตรา 3.53% จริงๆแล้วถ้าเราซื้อในวันนี้วันที่27กันยายนนะฮะก็เท่ากับเราถือเพียงวันเดียวพรุ่งนี้ก็ได้สิทธิ์รับเงินปันผลที่อัตรา 3.53% แล้วค่ะซื้อปุ๊บพรุ่งนี้จะขายเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนแนว VI ก็มักจะไม่ค่อยชอบขายหุ้นนะคะก็จะถือรับเงินปันผลแล้วจริงๆพรุ่งนี้หลายๆท่านเนี่ยพอได้รับเงินปันผลก็จะขายพอขายปุ๊บเนี่ยราคามีแนวโน้มมีโอกาสที่จะดิ่งลงมานะเช่นจ่ายเงินปันผล1บาท30ก็มีโอกาสลงมาลึกถึงบาท30 40 50หรือแค่1บาทก็ได้ก็ต้องรอติดตามรอรุ้นกันว่าพรุ่งนี้ราคาหุ้นจะลงมาที่เท่าไหร่นะคะซึ่งมีนักลงทุน VI หรือนักลงทุนระยะยาวจำนวนมากเนี่ยชอบเข้าไปซื้อหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือในวันพรุ่งนี้นั่นเองเพราะว่าอัตราเงินปันผลที่ 3.53% เนี่ยยังไม่รวมกับเงินปันผลที่จะจ่ายอีกครั้งหนึ่งในตอนต้นปีก็คือของทั้งปี65นั่นเองก็น่าจะได้มากกว่า 3.53 อีกเท่าตัวก็ประมาณสัก 5-6% เลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูการวิเคราะห์หุ้นแบบที่2ด้วยกราฟเทคนิคกันค่ะทุกท่านวันนี้คุณป้าเม่านำกราฟของหุ้นปตท.ในไทม์เฟรมเดย์มาให้ทุกท่านดูว่าในช่วงที่ผ่านมาหน้านี้ไทม์เฟรมเดย์ก็ประมาณเกือบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นปตท.ตรงนี้ไปทำจุดสูงสุดประมาณ41บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไหลลงมานะมาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ32บาท75นั่นคือช่วงที่มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยลงมาต่อเนื่องพฤษภาก็เป็นช่วงของมหกรรมเซลล์อินเมย์ต่อเนื่องด้วยเดือนมิถุนายนกรกฎาคมก็ลงมาต่อเนื่องจนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคมนะคะราคาก็รีบาวด์กลับขึ้นมาจากที่เป็นขาลงมาโดยตลอดก็สามารถเบรกขาลงกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้วันที่27กันยายนราคาอยู่นะวันนี้ปิดที่ 36.75 นะวันนี้เคลื่อนราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆคือ 36.75 แล้วก็37บาทเท่านั้นเองเป็นแท่งโดจิไซเวย์อย่างนี้มาสักพักหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนั่นเองนะฮะถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆในระยะวันนะฮะตอนนี้สโตแคสติกตัดลงแล้วก็มีแนวโน้มจะย่อลงมาอีกได้อีกโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็มีโอกาสย่อลงมานะแต่ว่าเวลาที่จะย่อลงมาเนี่ยจะมีแนวรับนะอยู่ที่ประมาณสัก36บาทแต่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาลึกถึง35บาท50ได้ที่เส้นสีขาวแนวโน้มขาลงตรงนี้นะถ้ารับอยู่มีโอกาสไปต่อได้ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็คงย่อลงมาคุณประมอเชื่อว่าไม่น่าที่จะลึกถึง32บาท75เหมือนกับที่เคยลงมาทำจุดต่ำประมาณเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะทีนี้ถ้าดู time frame week เราจะเห็นว่า stochastic ก็ตัดลงก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาได้อีกนั่นเองนะแต่คงย่อลงมาได้ไม่เยอะมีแนวต้านอยู่ที่ขออภัยมีแนวรับอยู่ที่35บาท75นะแล้วก็โอกาสที่จะหลุดแนวรับเนี่ยถ้ารับอยู่มีโอกาสไปต่อรับไม่อยู่ก็แนวรับลึกลงมาเหมือนเมื่อเดือนประมาณมิถุนายนเนี่ยก็คือ32บาท75เช่นเดียวกับ time frame day นั่นเองค่ะทีนี้มาดู time frame month ซึ่งน่าสนใจว่าห
หุ้นตัวนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยตั้งแต่ปี61ที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นทำดัชนีสูงสุดที่1852จุดหุ้นปตท.ตรงนี้ก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดก่อนแตกพานะที่595บาทหรือหลังแตกพาก็คือ59บาท50สตางค์เมื่อปี61นะซึ่งเห็นแท่งเขียวใหญ่2แท่งนี้เนี่ยเป็นไทม์เฟรมเดือนใช่ไหมคะตรงนี้ราคาพุ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อรับข่าวดีในการแตกพาแต่หลังจากแตกพาแล้วราคาก็สารวันเตี้ยลงมาโดยตลอดแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดแท่งนี้ราคาไหลลงมาลึกถึงประมาณสัก22 23บาทหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ประมาณ40 42 43บาทประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ย่อลงมานะฮะ อยู่ที่ต่ำสุดที่ที่32บาท75เมื่อประมาณเดือนมิถุนายนถ้าสังเกตเดือนมิถุนายนทำไมถึงเป็นแท่งแดงใหญ่อย่างนี้เพราะว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีข่าวว่าทางภาครัฐเนี่ยขอความร่วมมือกับโรงกลั่นต่างๆเนี่ยให้ส่งน่าจะส่งประมาณส่งค่าการกลั่นนะคะให้กับทางการอะไรประมาณนี้ก็ไปกระทบกับหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นซึ่งเป็นหุ้นในบริษัทย่อยของปตท.ก็ทำให้บริษัทแม่เนี่ยก็โดนผลกระทบไปด้วยนะฮะทำให้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยราคาไหลลงลึกลงแรงที่32บาท75แต่หลังจากนั้นค่ะเดือนกรกฎาคมสิงหาก็ราคาก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็กันยานี่กันยาวันนี้วันที่27ใช่ไหมฮะก็เหลืออีก4วันทำการเนี่ยตอนนี้เป็นแท่งแดงเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแท่งแดงใหญ่แล้วลงมาใกล้เคียงกับนะฮะราคาเปิดของเดือนสิงหาคมที่ประมาณสัก33บาทได้หรือไม่นะถ้าลงมาลึกถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณประโมชเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ลงนะก็มีโอกาสที่จะเบรกแนวต้านที่37บาท75ก็อีก1บาทจากนี้ไปแต่ก็คงคุณประโมชเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่วัน2วันนี้แน่เพราะว่าพรุ่งนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD ก็น่าที่จะย่อลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะมีโอกาสเบรกกลับขึ้นไปได้ถ้าเบรกกลับขึ้นไปได้นะคะ4ปีที่ผ่านมาที่เป็นขาลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเบรกแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นได้นั่นเองค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวหุ้นที่ใช้กราฟเทคนิคในการวิเคราะห์ซึ่งก็ในวันที่ลงทะเบียนเรียนฟรีวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟเทคนิคสดผ่านซูมเนี่ยคุณประเมาก็จะวิเคราะห์หุ้นตามคำขอของทุกท่านเนี่ยการวิเคราะห์ก็ประมาณนี้อาจจะเจาะลึกได้มากกว่านี้ถ้าเรามีเวลากันก็เวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะซึ่งก็จะวิเคราะห์หุ้นของทุกท่านตามคำขอว่าหุ้นที่ท่านสนใจหรือหุ้นที่ท่านมีในพอร์ตแล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะถือหรือขายหรือว่าซื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นจะซื้อถือหรือขายเนี่ยถ้าเราได้วิเคราะห์ด้วยกราฟเทคนิคเนี่ยในชั้นหนึ่งก่อนนะคะก็จะช่วยทุกท่านในการที่จะนำไปศึกษาต่อได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในวันที่ลงทะเบียนเรียนฟรีวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟเทคนิคเนี่ยวิธีการก็คือเข้ามาเป็นเพื่อนทาง LINE Official กับคุณประเมานะด้วยการสแกน QR Code นี้ค่ะหรือว่าถ้าท่านไม่ถนัดสแกน QR Code เนี่ยท่านก็เสิร์ชหาชื่อนะพิมพ์ @sign แล้วก็พิมพ์คำว่าคุณประเมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้มาเป็นเพื่อนกับคุณประเมาเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยท่านสามารถพิมพ์ข้อความคำว่า OCT หรือตัวย่อของคำว่าเดือน October พิมพ์เฉพาะ OCT อย่าพิมพ์คำอื่นเพิ่มนะไม่งั้นระบบเขาจะไม่รับค่ะก็พิมพ์ OCT เหมือนกับส่งข้อความใน LINE นะพอส่งปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับตารางเรียนของเดือนตุลาคมขึ้นมาอัตโนมัตินะตารางเรียนเดือนตุลาคมในวันแรกคือวันเสาร์ที่1ตุลาคมเนี่ยก็จะจัดฟรี100ที่นั่งค่ะวิเคราะห์หุ้นตามคำขอของทุกท่านพอได้
ตารางเรียนมาแล้วท่านก็พิมพ์คำว่า free indie link ท่านก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนเรียนฟรีในวันที่วันเสาร์ที่1ตุลาคมนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากการเรียนฟรีในวันที่1แล้วเนี่ยตรงนี้ตามตารางเรียนก็จะมีหัวข้อต่างๆเช่นหลังจากวันที่1ก็คือวันที่2วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีหัวข้อเรื่องสแกนหาหุ้นที่ใช่นะคุณประมอก็จะมาสาธิตวิธีสแกนหาหุ้นตามเงื่อนไขที่ท่านชอบนะหาหุ้นที่ใช่แล้วก็ตามเงื่อนไขที่ชอบแล้วหลังจากนั้นวันพุธที่5ก็จะเรียนเรื่องการของการใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งที่เป็นได้มากกว่าแค่การส่งคำสั่งซื้อขายจะเน้นในเรื่องของการส่งคำสั่งช่วง ATO ATC และคำศัพท์ต่างๆวิธีใช้งานของโปรแกรมทั้งหมดคำศัพท์ต่างๆว่าแต่ละคำหมายถึงอะไรใช้งานอย่างไรแล้วก็นี่คือทั้งหมดของตารางเรียนในเดือนตุลาคมนะจากนี้ไปก็จะมีพฤศจิกาถึงธันวาคมซึ่งก็จะสอนไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณประมออาจจะลดเวลาสอนลงอาจจะลดสอนเหลือสัปดาห์ละ1ครั้งแทนสัปดาห์ละ3ครั้งอย่างที่ทำในทุกวันนี้แล้วก็แต่ละหัวข้อที่ท่านลงทะเบียนกันเข้ามาเนี่ยจะมีค่าลงทะเบียน499บาทต่อหัวข้อต่อครั้งที่เรียนประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็แต่ในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็พิมพ์คำว่า free indie link ก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนฟรีค่ะเพราะว่านอกจากทำคลิปนะคะเพื่อแนะนำการใช้งานการวิเคราะห์หุ้นหรือว่าข้อมูลต่างๆสำหรับท่านที่กำลังศึกษาเรื่องของการลงทุนแล้วคุณป้าเมาก็เปิดเรียนหุ้นนะคะสดผ่านซูมสอนมือใหม่ลงทุนในหุ้นอ่านงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานสอนช้าๆเข้าใจง่ายสไตล์คุณป้าเมาค่ะทุกวันพุธเสาร์แล้วก็อาทิตย์เวลา19ถึง21นาฬิกาก็อย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันทาง LINE Official นะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับการกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องคุณค่ะแล้วก็อ้อคุณประเมาก่อนจะลืมนะพรุ่งนี้วันพุธที่28นะคุณประเมาจะมีการพูดถึงเรื่องของIPO ค่ะหุ้น IPO ที่เข้าตลาดมาประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนปังตัวไหนพังแล้วก็เปิดกราฟวิเคราะห์หุ้น IPOหลายๆตัวหรือตามคำขอที่ท่านขอกันเข้ามานะสำหรับวันพุธนี้ท่านที่ลงทะเบียนกันเข้ามาแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้1ทุ่มตรงไลฟ์สดผ่านซูมค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงมีสุขภาพพอร์ตหุ้นที่แข็งแกร่งเติบโตเป็นเด้งๆเฮงๆรวยๆกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ